งแม่สอดพวกนี้เนี่ยนะคะสินค้าที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจคือว่าเป็นอะไรคะเดาอัญมณีเหรอถูกต้องอัญมณีเนี่ยก็เป็นของสวยๆงามๆที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะอัญมณีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดอุตสาหกรรมอัญมณีของไทยเนี่ยแหละค่ะที่ถือได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่างานของเราค่อนข้างมีความละเอียดเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมอัญมณีเนี่ยเราคาดว่าเราจะสามารถเป็นศูนย์กลางและก็เมืองแม่แบบของอุตสาหกรรมอัญมณีแห่งอาเซียนเลยทีเดียวเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไปฟังกันเลยค่ะเชิญครับในภูมิภาค AEC ทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามองธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยต้องเรียกว่าเมืองไทยได้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลย์ที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยก็ยังสู้เราไม่ได้นะครับแล้วก็ในการที่จะทางสมาคมจะพัฒนาต่อไปให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครับเราก็เริ่มคิดหลายๆเรื่องอย่างเช่นปัจจัยทางด้านยุโรปที่หรืออเมริกาที่เขาตัด GSP เราครับเราก็เริ่มมองดู GSP เนี่ยมันเป็นการสนับสนุนสำหรับประเทศที่ยังไม่พัฒนาตอนนี้เราเริ่มคิดใหม่ในเมื่อเขาตัดเราเนี่ยจริงๆเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิวเวลรี่เลยเราค่อนข้างแข็งแรงในตลาดโลกเราก็เปลี่ยนนะครับจากผู้ผลิตอย่างเดียวเป็นดีไซน์ของเราเองนะครับเป็นแบรนด์ของเราเองซึ่งตรงนี้มันจะมากลบตรงเรื่อง GSP ที่โดนตัดไปได้ซึ่งตอนนี้ทางสมาคมก็เน้นการพัฒนาตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบดีไซน์เรื่องการทำแบรนด์ของบริษัทภายในประเทศแข็งแกร่งรวมถึงการแก้ปัญหาการส่งออกต่างๆพวกปัญหาด้านภาษีปัญหาด้านกฎหมายต่างๆครับกลับมาที่เรื่อง AEC ครั้งหนึ่งนะครับที่บอกว่าในปี59เนี่ยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยตอนนี้เขาเพิ่งเปิดมาใหม่เรียกว่าเป็นมือใหม่เลยแต่เขาก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมกับเครื่องประดับเขาก็จะมาเรียนรู้จากเราไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าเวียดนาม3ประเทศนี้เนี่ยชอบเรื่องอัญมณีเครื่องประดับมากรวมถึงอินโดนีเซียด้วยนะครับที่อินโดนีเซียเนี่ยมีประชากรประมาณ200กว่าล้านคนนะครับก็เป็นตลาดใหญ่ซึ่งตอนนี้เขาถือว่าเราเป็นพี่ใหญ่เลยใน AEC นะครับก็สำหรับปี59ผมคิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เมืองไทยจะได้เปรียบมากแล้วก็สดใสมากครับย้อนกลับไปดูยอดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเงินนะครับเครื่องประดับทองปี57นะครับโตถึง 6.8% ถ้าดูในแง่มูลค่าการส่งออกก็ประมาณ 310,000 ล้านบาทถ้ารวมทองแท่งซึ่งราคาลงค่อนข้างเยอะนะครับภาพรวมติดลบร้อยละ 1.4 แต่ถ้าแยกทองคำออกไปดูเฉพาะอัญมณีไทยกับเครื่องประดับเนี่ยภาพรวมแล้วการส่งออกของไทยก็ยังน่าพอใจนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาก็ตามทีครับใช่ค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยนะคะสมาคมก็คาดว่ายอดส่งออกจะยังคงโตต่อเนื่องอีกร้อยละ 4-5 นะคะจากปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มฟื้นตัวนั่นเองแล้วก็ราคาทองคำแท่งจะไม่เข้ามาเป็นปัจจัยฉุดยอดส่งออกให้ตกลงไปอีกนะคะส่วนการจะดันยอดส่งออกให้โตเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าก็ยังต้องการการสนับสนุนอีกนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงประธานสมาพันธ์อัญมณีและก็เครื่องประดับกันค่ะอยากให้ภาครัฐหันมาสนใจอย่างจริงจังนะครับอยากให้ภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจังเพราะว่าเราธุรกิจเราเนี่ยถ้าเปรียบอยู่ในอุตสาหกรรมภายในประเทศทั้งหมดเนี่ยเราถือว่า very early นะครับเราเป็นสินค้า new product champion ที่สามารถทำเงินเข้าประเทศได้เยอะนะครับก็ครองอันดับ 3-4 เนี่ยส่งออกของประเทศเนี่ยมาหลายปีติดกันอนาคตถามว่าเป็นยังไงผมมองว่ายังไปได้ไกลมากๆนะครับเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเทศไทยเรามีฝีไม้ลายมือเรื่องการออกแบบนะครับแล้วก็คือเรามีพรสวรรค์มาตั้งแต่บรรพบุรุษเรานะครับเรื่องแกะสลักเรื่องอะไรต่ออะไรนะฮะดังนั้นดีไซน์จิวเวลรี่ออกมาเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับตลาดโลกหนึ่งสองเนี่ยคนไทยประหนกกับคนไทยเนี่ยมีนวัตกรรมเรื่องการเผาพลอยการเจรไนพลอยการตั้งน้ำพลอยซึ่งอันนี้เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งนะฮะไม่ใช่ใครมีเงินก็มาทำได้แสดงว่าเรามีของดีอยู่กับตัวเยอะนะครับทั้งในแง่ของวัตถุดิบก็ดีทั้งในแง่ของความรู้ความสามารถและฝีมือของช่างเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเพิ่มเติมเชื่อว่าการส่งออกในแง่ของอัญมณีก็คงจะโตมากขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่ค่ะ